อามารู้สิอายาท่านในรามอ๋อเพราะว่าได้ความสวยมาจากพวกเราแตงนี่หายไปไหนนุบกี้ผมไปจอดไอ้นี่กันนะครับผมไปจอดเติมลงกันคือมันเยอะจริงๆอ่ะวัวควายนี่คือไม่ได้ไถนาไม่ทำนานะครับสวัสดีสายนี้ที่เมืองตองจีครับก็ผมจะเดินทางไปชนบทเมืองตองจีกันแล้วนะครับกับการเดินทางไปเจอเพื่อนเก่านะครับซึ่งเขามารอแล้วแล้วที่สำคัญเราจะมีนางเอกสาวงามตามท้องเรื่องมาด้วยครับวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไปคาเซ่นหรือเปล่าเพราะว่าเราออกเดินทางกันสายแล้วเราต้องใช้เวลาเดินทางไปชั่วโมงแล้วก็จะต้องกลับอีกถ้ากลับไม่ทันยังไงอาจจะได้รอในชนบทก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทักทายเพื่อนเก่ากันดีกว่านะครับว่าเป็นใครติดตามชมนะครับระวังรถแป้งคุณหน้าคุณตาดังเลยว่าคนนี้คือใครเราแป้งข้ามมาไม่สูงค่ะเป็นไงพี่ทำไมเพิ่งจะเล่นเฟซเนี่ยผมทักไปตั้งหลายวันแล้วฮะเพิ่งเปิดตอนเช้าทักไปเมื่อ4ฮะมันจะเปิดตอนเช้าแล้วมากับใครครับเอ้าอ๋อพรีเซนเตอร์หลานสาวเป็นสาวสวยแล้วเรามีนางเอกแล้วดีใจจังเลยแล้วรถพี่อยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวน้องเป้ไปกับหลานสาวส่วนพี่ไปกับพี่ตุนตินหลานสาวชื่ออะไรอ่ะทำไมไม่เหมือนกันเลยทำไมสวยมากเลยฮะสวยดีสวยดีแล้วมีซื้อภาษาไทยเหรอสวยดีน้องสวยดีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทักทายสวยดีก่อนแล้วก็ดอกแป้งไปกับสวยดีนะไม่สูงค่ะสวยดีโอ้เป็นสาวสวยแล้วนะเป็นสาวบ้านไหนเนี่ยหมอฮะเป็นสาววันไหนค่ะอ๋อเป็นสาวที่หกโมงหกโมงโอ้วันนี้ไปแอลบ้านหน่อยเนาะไม่ได้ติดกับแอลเพื่อนนาวอ่ะแอลเพื่อนรู้ไปแต่เรียนที่เพื่อนรู้ยังเรียนอยู่เปล่าเนี่ยได้เรียนอยู่ไหมหมอไตอ๋อหมอกันไตอ่ะหมออินท์ฟังคำไตอินท์เนาะลูกก็มาอยู่เนาะโอเคอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางนะครับพี่ตุ้นตีนมาแล้วเราไปขึ้นเลยป่ะเดินทางครับนะไปบ้านหัวโป่งกันนะตามสาวบอกว่าเตะไปไกลชาเป็นแบบหนึ่งอ๋อได้โอเคตามนั้นเลยครับนะแล้วแต่พี่เลยเพราะวันนี้พี่เป็นคนพาผมไปนั่นเดินทางกันแล้วครับโอเคครับหลานสาวชวนมาไหว้พระกันที่วัดแห่งนี้ครับผมก็เคยมากับน้องแป้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกราบอีกสักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลดีกว่าอะไร มาแล้วก็น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งก็มาแล้วพี่ก็มาแล้วก็เลยไม่ได้มาวันนี้ถือว่าเป็นวันดีก็ได้มากราบพระพร้อมกันเลยนะไปกราบพระก่อนแล้วค่อยเดินทางนะครับมาน้องแป้งสาวที่นี่ทำไมเขาใส่สิ้นสวยจังเลยอ่ะไปถามมาดิมีกะลาบะไปคุยหน่อยแย่ลาเลยโอ้คำบ้านนี่ใส่ดิตองจีอาเป็นเนาะเขาเกเชอ๋อตองจีไม่ใช่บ้านเลยใช่ไหมอ๋อคืออยู่ที่ตองจีอ๋อชอบเลยทำไมลาเลยลาแดดอ๋อมารู้สิอายุแค่ไหนอะเชฟอามารู้สิอายะท่านในรามอ๋อบอกว่าได้ความสวยมาจากพวกเราน่ารักครับอันนี้บ้านอยู่ในนี้อยู่ในเมืองเนาะใช่อยู่ในส่วนตองจีเป็นสาวปอโอหรือสาวไตป้าลุมโยเลมตื้อเนาะตนุใจเย็นตาอ๋อตนุเอาเป็นสาวตนุอีกแล้วอ๋อพี่เมียให้มาวันนอเขาเก็บมาอ๋อสาวตนุแมงมุมอ๋ออย่างนี้เป็นชุดสาวตนุป่ะอยากรู้เหมือนกันตนุส่งแล้วตะนูสาวก็ตาชีเลยอ๋อเป็นสาวที่มินไตยะใช่ไหมตะนูแล้วไม่เขาอยู่ที่มินไตยะใช่ไหมปินไตยะแล้วนี่มาเรียนหรือว่ามาพี่อาชิโกะมาเนาะอ๋อมาไหว้พระกันแล้วจะกลับแล้วจะนอกมาลาเลยขอเบอร์ไว้ได้ไหมกับเฟสเพื่อไปเที่ยวตะนูแล้วก็เอ้ยพี่มินไตยะแล้วเพื่อเป็นเดี๋ยวขอหลังกล้องกันแล้วโอเคเจสุตินไปเลยเข้าไปกราบพระกันก่อนนะครับสาธุอ้าวช่วงหน้าหนาวหรือว่ายังไงเขาต้องมีผ้าด้วยใช่ไหมครับพี่ตุนตินอ๋อช่วงนี้เขาจะมีผ้าด้วยนะครับว้าวกราบพระก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับไปบ้านหัวโป่งซึ่งหัวโป่งก็จะมีที่เที่ยวระวังรถเนาะแล้วก็จะมีวิถีชีวิตของคนที่นั่นซึ่งในช่วงนี้นะครับบอกก่อนเลยที่บ้านหัวโป่งไม่มีน้ําแต่ว่าเขามีการหาปลาโดยการขุดดินในโซนที่มันเป็นโซนที่น้ําขังแล้วก็แห้งไปนะครับพี่กุติบอกว่าจะพาเราไปจับปลาแล้วก็เอาปลามาทําอาหารกันด้วยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศที่เราไม่ได้เดินทางไปกันนานแล้วด้วยนะครับนะเดี๋ยวรอชมนะครับร้านรถครับโอ้ร้านอย่างนี้เลยนะตอนนี้ได้สตรอเบอรี่เหรอคือเราเข้ามาในเขตที่เป็นหัวโป่งนะครับตอนนี้ผมเห็นเขาปลูกสตรอเบอรี่กันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเยอะจริงๆอ่ะวัวควายนี่คือไม่ได้ไถนาไม่ทำนานะครับคือพื้นที่ตรงนี้จะเป็นไร่สตรอเบอรี่ให้เขาปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตแล้วก็ขายตามข้างทางตามโซนที่เราเดินทางมาเลยครับฮะแปลงเป็นแปลงคือน้ำมันก็จะมีหล่อเลี้ยงน้ำใสๆเป็นทานน้อยๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ปลูกได้กันตลอดเลยนะครับดูดิสุดยอดมากนะครับคือปลูกข้าวไม่มีแล้วอะปลูกผักไม่มีแล้วปลูกสตรอเบอรี่ก็ขายข้างทางเยอะแยะมากมายเลยพี่ตินไม่เป็นไรเราไปเถอะไม่ทันลูกมันอะลูกน้อยๆไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปหาเก็บกินในต้นเลยนะครับโอ้เยอะมากผมเห็นตามข้างทางนี่อารึมกึ่มเลยอะนี่ตกลงเราจะถึงตลาดกี่โมงเนี่ยน้องแป้งใส่ไปถึงแล้วมั้งนะไปพี่โอเคที่ตลาดมันไม่สดตลาดไม่สดใช่ไหมเรามาแวะดูเขียงหมูก่อนที่จะเข้าไปบ้านพี่ตุนตีกันนะครับพี่ตุนบอกว่าที่นี่จะเป็นเขียงหมูที่ขายกันสดขายตรงบริเวณริมข้างทางเลยเห็นไหมโอ้โหสดจริงๆว่ะจุกหมูพี่ตุนถามดิขายยังไงไส้เหรอเนี่ยโอ้เอาอะไรอ่ะแล้วแต่พี่จะทำอะไรเอาเนื้อก็ได้โลนึงใช่ไหมอ่ะครับโลเท่าไหร่เอาปนมันเนื้อแดงดีกว่ามันน่าจะได้อร่อยหน่อยอย่างเงี้ยถึงโลไหมไม่ไม่ถึงหรอมั้งเนี่ยไม่ถึงเอา1โลลงนะเอาเนี้ยเนี่ยนี่ตะจ้อยนี่ไอยาของคาราเต้แล้วก็เอากระดูกไปให้น้องแป้งด้วยน้องแป้งชอบทานกระดูกครับบอกก่อนโอ้โหนั่นมีดเหรอดูโอ้โหถ้าสับหมูพอโลนะเท่าไหร่โลเท่าไหร่พี่โลเก้าพันโลเก้าพันก็ตีก็เกือบ200กระดูกขายเท่ากันไงพี่อย่างเงี้ยมันลูกตาแล้วเนี่ยวัดทุกเนี่ยจับทำไมจังมันจะช่วยสอดอีกไม่สอดอีกเวลาชุดจ้ะลูกตาส่วนหัวเราเป็นซิกโครไหมกระดูกอ่ะอย่างเงี้ยนี่ซิกโครอ๋ออย่างเงี้ยเอาครึ่งกิโลก็พอเพราะน้องแป้งชอบกินเอานี่ใบยาเป็นทักขั้นสับด้วยนะสับด้วยงั้นเท่าไหร่ชิ้นนั้นเท่าไหร่นะ50เดี๋ยวจ่ายตังค์โอเคน้องแป้งนี่หายไปไหนน้องบักกี้ผมไปจอดไอ้นี่กันนะครับผมไปจอดเติมลงกันเห็นมีสับหมูแล้วก็หนาวเลยไม่ต้องอะไรมากครับบ้านเราถ้ามีอย่างนี้มีเรื่องแน่นอนจ่ายตังค์ก่อนนะครับโอ้สุดยอดวันนี้มาซื้อหมูสดๆข้างทางครับนี่บรรยากาศเลยโอ้ที่นี่สตรอเบอรี่เยอะวะตรงแถวนี้เขาเก็บสตรอเบอรี่กันนะครับเต็มเลยเป็นวัดเก่าๆด้วยอ่ะวัดไม้ครับพี่ตุ้งเนี่ยวัดอะไรเนี่ยโซนเนี่ยวัดอะไรที่วัดไม้เก่าๆนะวัดที่ผมเห็นนี่ไหมครับมีงานหนองหลามวัดหนองหลามหนองหลามโอเคเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ก่อนนะครับเจสุตินบาเด้เจสุตินพ่อค้าร้านนี้น่ารักมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวดูเขียงก่อน เขียงเป็นต้นไม้พี่ตุ้งตีเขาเอาต้นอะไรมาทำวะเนี่ยดูหลั่นมะกอกแต่งเออคนเราต้องกีด้วยเขียงดูดิขังมากเลยเป็นต้นไม้ต้นเบลเลอร์เนี่ยเออของเราก็สาดเขามาส่งให้เอาเขียงนะเอาไปดูแล้วแป๊บนึงดูเขียงไว้ชอบเขียงมากเลยดูนี่มันต้นไม้จะชัดเลยอ่ะโอเคบุกยันหลังไปแล้วครับนะเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปพี่ลุยกันต่อแล้วนุ่มๆสาวๆเขาไปไหนแล้วก็ไปดูโอเค
มาถึงตลาดหัวโป่งแล้วนะครับแวะซื้อหมูมาคือตรงเนี้ยเขาจะมีแค่คล้ายๆว่ามันจะเป็นไม้ไผ่ตั้งกับพื้นไว้เพื่อให้คนเอาของมาตั้งขายใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วเขาขายวันไหนวันนี้เขาขายไหมไม่ขายอ้าวแล้วเขาขายวันไหนอ่ะวันกัดขายวันกัด5วันก็1รอบอีกวันไหนถึงอ่ะกัดจะเพิ่งเมื่อวานอ้าวเพิ่งเมื่อวานป๊าโทษโชคดีจังเลยไม่เจอกาเสียดายแท้เลยตอนนี้เจ๊เขาขายอยู่อ๋อก็มียังขายอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปซื้อผักกันใช่ป่ะใช่ไปไปเฮ้ยสาวๆอ่ะสาวๆไปซื้อผักน้องเป้งน้องเป้งซื้อผักป่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปซื้อผักในตลาดนิดหน่อยครับไปทำอาหารกินกันนะครับเพราะว่าผมซื้อหมูมาแล้วก็รู้สึกว่านะเสียดายมากเลยที่ตลาดปิดไปอ่ะหาไม่ทันป่ะป่ะป่ะลองรถลองรถลองรถค่อยๆเดินโอเคครับไปดูตลาดกันนะครับว่ามีของอะไรขายบ้างนะเสียดายที่ไม่ได้มาวันที่เป็นวันกาดไม่งั้นเราได้เห็นของอลังการงานสร้างแน่นอนแต่ก็ยังดีอ่ะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกว่ายังมีมนต์เสน่ห์กับการมาเที่ยวชนบทในโซนนอกเมืองตองจีนะครับอยู่ผลไม้ก็เยอะอยู่ไปซื้อหมูมาไงให้น้องแป้งก็ดูหมูกับหมูเนื้อหมูซื้อเป็นหมูสุหมูสดๆเลยอ่ะน้องแป้งจะกินอะไรซื้อไปทีทั้งนั้นที่นี่แปลกมากเลยอ่ะอันนี้ใบยาสูบหรือใบอะไรนะที่ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เอาไปเอาหอมๆมาได้สักอย่างไอที่ประกาศส้มไหมตาปากปากคอเลยใส่ผักกาดส้มน่ะไม่ใช่ใส่ในบุหรี่อ๋อยาสูบจะกินยาสูบแล้วเยซูตินบาแดตลาดมันพี่เพิ่งมีไปเมื่อวานเสียดายมากน้องแป้งน้องแป้งพี่กวินเอ้ยพี่ตุนตินทักท้ายไว้หน่อยว่าตลาดเพิ่งมีหมดไปเมื่อวานใช่น้องก็บอกไปเป็นหมดไปน้ำตาลปึกน้ำตาลใช่ไหมน้องแป้งแม่เป็นแท่งนี้เลยแท่งทองเลยแท่งเก่าใช่ต่อยก็นอกขับฟังคำไตออกปะบ่หัวด้วยเย็กกระตุกดูเส้นเส้นนี่คือกะว่าเอาไว้ใช้งวดหน้าได้เลยเสียดายถ้าเกิดเมื่อวันมาตลาดถามน้องนี่ถ้าเกิดชนพระถ้าเกิดเป็นวันกาดเขาจะเอาของอะไรมาขายเป็นพวกของป่าดีไหมโอ้เส้นนี่เส้นอันนี้หลายอย่างเราต้องหมดเขาจะมาใครเยอะมากไปเฮ้ยเรียกสาวๆไปเดินไปดูสาวๆมาเดินไปก่อนน้องนั่นเป็นอะไรวะสาวๆเขาจะมาดูอะไรเราอยากรู้ว่าชีวิตสาวๆเดี๋ยวนี้เอารองเท้าเนาะจะพี่จ่ายให้น้องเอาไปเลยจะไปสองคู่จะบอกไปที่บอกเหมือนคำเมียนมาทีเดี๋ยวพี่จะจัดให้เลยอันนี้เป็นคนปะโอหรือคนไตอ่ะปะโอเป็นปะโอเนาะเอาน้องไม่ยอมเอาจะซื้ออะไรน้องแป้งบอกให้ซื้อไปทำกินทีมีแต่หมูอ่ะอย่างอื่นพี่ไม่รู้อ่ะน้องแป้งจะซื้อขิงไปตำน้ำพริกขิงเสียงก็ได้ดีอันนี้พักอยู่แถวนู้นอ๋อปะหนูชอบมากเลยก็ขังนี่นะเป็นบ้านนอกที่เราเห็นอยู่คล้ายๆแฟงอ่ะเป็นข้าวนะพี่แน่อะไรอ่ะตาไบเลยข้าวปังเจ้าเอาไปทอดคล้ายๆเป็นข้าวเกี๊ยบใช่ไหมลองดูคือคล้ายๆข้าวเกี๊ยบใช่ไหมครับพี่ต้นเตียนใช่ใช่ข้าวแป้งน่าชูก็มีนะไม่เห็นก็ไม่เนาะเชียร์ก็ไม่เนาะเอาลากชูไหมไม่เอาเมื่อวานเพิ่งกินสาวมองโหสาวสวยมองนี่อะไรปิดหน้าปิดตักมาเขาบอกเราแป้งสวยไงขายตกลงขายยังไงนะพี่ทาไปกินยังก็ซื้อมื้ออะไรเอาเลยพี่ถ้าจะเอามาเอาเลยเดี๋ยวข้างในนานาซื้อไปเลยลำเล่าแหละน้ายาแบบนี้อร่อยจ้าไม่แพงนะ10บาทเออถุงเบลเลอร์เลย10บาทคิดดูดิ10บาทถุงเบลเลอร์เท่เลยไม่ใช่อันนี้นี่อ๋อใหญ่นะเดี๋ยวไปดูของอย่างอื่นต่อนะครับนะเราจะจ่ายตลาดกันก่อน
ดูเขากินข้าวกันแน่นเลยฮะเอากินข้าวเขาเพิ่งกินข้าวได้ชัดเลยนะแม่งคนตายชัยอ้อพูดภาษาไทยได้ไหมครับสินะตาไม่รู้เรื่องแล้วไอ้ซื้อผักกันอันนี้สวยงามตรงนี้พี่ไหนปลาเดี๋ยวพี่ดูปลาขอเอาปลากระดี่ปลาสร้อยมาขายอ่ะตากแห้งเนี่ยปลาซิวปลาสร้อยนั่นเลยมีคนทำขายเป็นกระปุกกระป๋องนี้เลยไปเดินไปเอาเม็ดทานตะวันไปแทะเล่นไปบ้านพี่ตุนตินมีปะไหมดูว่าในกระเทียมพวกกระเทียมพริกอะไรเดี๋ยวพี่ตุนตินเอาอะไรบ้างน้องเอาอะไรบ้างเอาพริกกระเทียมอะไรไหมนี่ดูก่อนถ้าจะเอาอะไรเอาเลยนะพี่นี่มันน้ำมันเขาทำเองป่ะหรือน้ำมันอะไรอันนี้น้ำมันกินเหมือนกันแต่ตะปูปลาทางตรงยาง 1,300 ก็เอาไปทอดดิน้ำมันถั่วน้ำมันน้ำมันถั่วเราแป้งน้องไปจ่ายตังค์แล้วไปจ่ายตังค์ก่อนไปแง่ยางแง่ยางเราอยู่ที่ไหนอ๋อแม่ก็เป็นคนไตแบบเขาพูดชัดเลยแม่ใช้ไตอ้ออันนี้ลูเมียวอ่ะคือเต้าหู้เนี่ยเดาดอกท่านผู้ชมก่อนให้ทายว่าก้อนเท่าไหร่นี่แล้วเต้าหู้ค่ะเนาะอ๋อก้อนก้อนก็คือค่ะก้อนยิ่งปากให้ค่ะออกอ๋อก้อนละ2บาทอ๋อเป็นไงอ่ะ2บาทค่ะก้อนห้องโอ้เต็มเหมือนมากโอ้ปล่อยอ่ะค่ะเฮ็ดเองเฮ็ดเองใช่ไหมครับเฮ็ดเองทั้งควายห่าวใจค่ะชื่อไทยเลยค่ะอ๋อซื้อมาเนาะอ๋อชื่อไทยเลยค่ะอ๋อค่ะยินจมค่ะค่ะยินจมค่ะไปไหนมาหาชื่อแทงละอ๋อค่ะอ๋อค่ะมาเลยกันดีไหมค่ะจมค่ะไปดูอย่างอื่นต่อแป้งตะหูเย็นจะเอาน้ำมันไหมอ่ะเอาน้ำมันมีไหมถ้ามีน้อยก็ซื้อไปเลยพี่เอากระขวดหนึ่งเป็นน้ำมันอะไรน้องแป้งแนะนำให้เป็นน้ำมันอะไรน้ำมันถั่วเนาะจ่ายตังค์นี่เนี่ยจ่ายตังค์สิจ่ายตังค์ก่อนปลาแห้งปลาสดไก่สดน้ำเนาะโอ้ยไปรับมาจากไหนรับจากในเมืองเนาะโอ้โซนนี้โซนไข่ปลาครับเยอะมากพี่ตุนตินสนใจไก่สนใจปลาไหมพี่ตุนตินถามเลยปลาเอ้ยไก่มันไก่เลยทำไมตัวใหญ่จังไก่พันหรือว่ายังไงเนี่ยตัวมันโตมากเลยเพราะไก่ซีพีปลาทุกไก่ซีพีเลยนะไปดูปลาตรงอื่นบ้างครับอันนี้ปลาก็เป็นปลาแม่น้ำครับยังมีอยู่อันนี้คือเป็นปลาช่อนปลาฉลาดใช่ไหมปลาดุกนาก็มีครับนี่ไหนจะเลี้ยวเลยเนี่ยก็กำลังคุยเรื่องปลาอยู่เลี้ยวเลยอ่ะแป้งกินอะไรอ่ะดูนะดูเลยโอ้สว่างนี่ก็มีหมดเลยอ่ะไข่ปลาอ่ะสนใจไหมสนใจก็ซื้อไปอ๋อนี่ปลาทูใช่ไหมเนี่ยปลาน้ำเค็มนี่สาวสวยนี่นะบ้านอยู่ไหนเป็นสาวอะไรสาวปะโอปะโอหรือเวลาโอ้สาวปะโอไก่กว่าขายทีนี้ก็จะขายหมดหรอทำไมถามดิไม่ควรถามครับไม่ควรถามนะหูเยอะมากตีหัวเรากลับไปโอ้ไปนี่ดิ้นดิ้นมีคนเยอะปะโอเคเป็นตัวนี้ก่อนก็แล้วกันมีกุ้งด้วยอะตลาดน้อยๆครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับก็เดินทั่วเลยนะครับพอดีว่าไม่ใช่วันเกิดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวคงได้ของนิดน้อยนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปบ้านพี่ตุนตินครับไปเข้าครัวทำอาหารซึ่งครัวก็จะเป็นแบบครัวเดิมๆครับสั่งเลยเนาะแป้งซื้อเลยนะครับก็
ดูบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกโอเคแล้วนะได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งเมื่อวันที่ได้มาเที่ยวกับพี่ตุนตินแต่ว่ากิจกรรมวันนี้ยังมีอยู่นะครับผมบอกเลยว่าผมจะอยู่ถึงมืดนะครับถ้ามืดยังไงก็อาจจะนอนที่นี่นะครับแต่ถ้าไม่มืดไงก็อาจจะกลับไปที่พักนะครับสุดยอดครับนะแต่ตังค่าเข้าของก่อนนะครับโอ้ดูพี่เนี่ยดูนี่ว่าได้เลยอันนี้เฮ้ยไม่เคยเห็นถังว่ะอันนี้ขายแล้วเนี่ยนี่มันเป็นยางรถยนต์มันไม่ถังพลาสติกนะสมัยก่อนมันไม่มีเนาะนี่จะทนหนามากเลยคือเขาเอายางรถยนต์มาทำเป็นรอยย้าวอะไรมาป้าโบว่าจะต้องมาเล่าน้องฝากข้าสาวสวยไม่ยอมมองกล้องเลยน้องแป้งลองมองให้มองกล้องหน่อยสวยนะตอนเป็นสาวนี่สวยมากเลยเยสตินบาเดนี่ดึงอัดเลยลอตเตอรี่แต่นิ้งมันนำนี่ดึงใบพัดเลยน้องแป้งจะไปทำอะไรวะเนี่ยนับเท่าไงอ่ะได้50บาทเองอะดูเออจะเอาไปอ่ะนับเท่าไงอ่ะเอาไปไม่ได้ดิเมื่อสมัยก่อนนะเนาะชื่อคิดตรงไหนหรือยูไปโต้น้ำไม่ออกหรอวะเนี่ยอย่าคิดในใจไม่ออกดิใครเล่นเล่นล่ะค่ะใครนับเท่าไงอ่ะเพราะว่ามันจะทนมากมากเลยใช่มันทนเป็นยางรถ10ล้อไม่แตกเลยเนี่ยใช่แบบนี้ยังแตกไหมใช่ถ้าเป็นพลาสติกนี้ยังแตกอยู่ยังแตกอันนั้นอยู่ยังไงก็ไม่แตกแจ๋วอะเจสินบาเดนเพื่อนที่นี่คนเขาพูดยังไงน้องแป้งพี่ไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าฮาจ้อยอ๋อฮาจ้อยเมื่อกี้เขาพูดว่าสารจ้อยสองวัดน้องแป้งว่าน้องแป้งต้องชั่งเป็นกิโลหรือเปล่าเงี้ยไม่ได้มันไม่ใช่คือฮาจ้อยเงี้ยฮาจ้อยเนาะปักปักถือมาดเนาะฮาจ้อยแมนเพลงเนาะเจ้าของมีอ๋อเจ้าของมีฮะอ๋อเจ้าอันนี้มีคนไปใช่ไหมแป้งนะฮาจ้อยค่ะหลงนี่ฮาจ้อยถือฮาจ้อยแมนเพลงแมนเพลงอ๋อจ้อยก็เลยค่ะเข้าใจหรือยังน้องแป้งใจตามไม่เข้าใจใจหนึ่งนี่น้องแป้งประมาณกิโลหนึ่งอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างเงี้ยป้าป้าไงเสื้อผ้าสวยใช่ไหมใช่ค่ะไปดูดิเสื้อผ้าอะไรสวยเป็นคล้ายๆของแนวรุ่นใหม่หรือเปล่าเอาไหมคะไม่เอาไม่เอาก็กลับดีกว่าป้าพอจะตลาดนะครับพอจะตลาดดีกว่าเนาะน้องแป้งตกลงน้องๆยังไม่ได้รองเท้าเลยบอกดิพี่จะจ่ายคนละ2คู่เนี่ยโอ้ตายแล้วเป็นกลุ่มเลยอ่ะบอกว่ายังไม่รองเท้าเลยพี่ต้องแตกเข้ามาจนถึงกลับนะร้านนี้ก็น่าซื้อเนี่ยบอกน้องมาซื้อร้านนี้แต่พี่ซื้อให้คนละ2คู่ออกทางไหนออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำกับข้าวก่อนนะครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าถ้าเกิดสมมติไปทำกับข้าวกินกันเนี่ยอาจจะไปหาปลาไม่ทันเพราะว่าไปอีกไกลเลยเป็นชั่วโมงครับกลับอีกเป็นชั่วโมงเดี๋ยวดูอีกทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือ11โมงกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวพี่นุ่นต้องไปส่งเราอีกนะพรุ่งนี้อาจจะเอามอเตอร์ไซค์มาล้นเองก็ได้เดี๋ยวรอชมนะครับไปซื้อไปเรามาถึงบ้านพี่สาวของพี่ตุนตินนะครับที่เคยมาพักอยู่เนาะอ้าวแล้วบ้านพี่อยู่ไหนอะอยู่ไม่ไกลกันแล้วน้องแป้งกับหลานสาวไปไหนอะอ๋อครับมีร้านค้าแล้วด้วยดูดิเดี๋ยวเข้าไปบ้านก่อนทักทายก่อนนะครับนี่อัปเดตการมาเที่ยวบ้านพี่ตุนตินหน่อยอบเปลี่ยนไปครับเป็นรั้วปูแล้วครับไม่สูงค่ะแล้วครัวเก่าๆไปไหนตอนก่อนที่ตัวนี้ไม่มีแล้วเนาะไปย่าแล้วอ๋อเอาไปออกแล้วออกไปแล้วเนาะเนี่ยมาทำโครงใหม่ตัวนี้เอามาทำโครงใหม่นี่เลยอ๋อนะครัวยังเป็นเตาฟืนอยู่นะครับนะเดี๋ยวมาทำอาหารกินกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านพี่ตุ้นตินนิดนึงแต่ถ้าเกิดมีเวลาเหลือเราอาจจะได้ไปดูเรื่องราวการเดินทางกันต่อนะครับมาพอดีเลยชื่อเธอเจ้าทินมาแป๊บเดียวก็ถึงไปมิกเซ่ไหนมาน้องไปลงทางไม่ได้ครับทำทางต้องกลับมาใหม่เด้อไปเข้ามาพักบ้านก่อนนั่งมาเป็นคุณแม่วะ
พี่สาวพี่สิงค่ะพี่สาวพี่อ๋อพี่สาวพี่ลูกสาวลูกสาวเขาอ๋อลูกสาวคุณป้าอ๋อไม่ได้ดิบ้านที่แขกอินนะแรงมาเที่ยวบ้านพี่ตุนตินหน่อยโอ้โหจากวันที่เรามาบ้านไม่ได้ทำจนวันนี้บ้านหลังเบลอเลยพี่ตุนตินไปทำงานที่ประเทศไทย12ปีครับเก็บเงินได้ประมาณ 400,000 บาทแล้วก็มาทำบ้านพี่ตุนตินบ้านหมดไปกี่แสนแล้วเนี่ย200 ล้านกี่ 400,000 200,000ก็คือตีเป็น 400,000 บาทแหละ 400,000 บาทประเทศไทยนะครับดูดิกระบงกระเบื้องนี่อย่างดีเลยแล้วก็มีที่รองนงรองน้ำมีห้องลงห้องน้ำนะมีปูนนะโอ้ยมีเนื้อที่ทำมาหากินสบายเลยโอ้นี่อยู่กับใครบ้างเนี่ยนะนะโอ้ไม่ธรรมดานี่เสียตุนตินนะเนี่ยตินชวนมานอนบ้านผมเกรงใจครับนั้นเดี๋ยวจะมาเก็บใบตองกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทำกับข้าวกันต่ออะใครอยู่เนี่ยอ๋อเราตกใจเลยนะมีคนอยู่แอบซ่อนใครไว้หรือเปล่า โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับพี่ตุ้มตินในบ้านก่อนนะครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรพี่นะเราคุยกันสไตล์พี่น้องไม่ต้องซีเรียสบุกด้วยกันมาต้องหลายที่ต่อหลายที่นะโอ้สาธุวะท่านครับอ้าวนางฟ้อน จะไปฟ้อนที่ไหนอ่ะพอแต่งตัวงี้มาดูดีเลยนะใช่ชุดเต็มเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายในปกติใส่ชุดอย่างเงี้ยไปไหนโอ้ถ้าหุ่นดีเลยพี่กับบักกี้เลยว้าวเดี๋ยวทำกับข้าวหน่อน้องจะให้ข้าวผักสังอ่ะน้องแป้งไม่มีการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกต้องถามนี่วันนี้มาอิ่มก็เลยไปบอกไปหาค่ะว่าแต่งนี้จะสวยเลยเนาะงามแท้นอกน้องใส่ใส่ไทยขึ้นเนาะหมูให้ต้มเนื้อหมูใส่ผักกันไหมเนาะให้น้องทอดอันนี้ก็ได้ป่ะทอดนี้ก็ได้เนาะทอดนี่มากินเล่นๆก่อนเนาะ